ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมาลองทำปุ่มทำ movie clip ให้เป็นปุ่มนะครับแต่จะมีการซับซ้อนเล็กน้อยนะครับคราวนี้ก็เปิดแฟลชก็เข้าไปที่แฟลชไฟล์ action script 3ครับเราใช้ action script 3ในการเขียนปุ่มจากเล็กน้อยง่ายๆนะครับแต่ผมก็จะทำแบบง่ายๆแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ลองสร้างเป็นวงกลมเลยกันนะผมจะสร้างเป็นวงกลมเลยนะครับปึ๊บนะครับสร้างเป็นวงกลมขึ้นมา1วงเดี๋ยวจะคอนเวิร์ตวงกลมนี้ให้เป็นลักษณะ movie clip คลิกขวานะครับ convert to symbol นะครับเลือกเป็น movie clip นะครับกดโอเคนะครับผมและคราวนี้ตัวนี้มันจะเป็นวิคลิปอยู่ลองพรีวิวดู Control Enter นะครับเวลาเมาส์โดนก็จะเป็นลักษณะวิคลิปไม่ได้มีเป็นลักษณะเป็นปุ่มคราวนี้จะทำวิคลิปให้กลายเป็นปุ่มนะครับก็ผมจะตั้งชื่อเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเจ้าตัวเลือกตัววิคลิปนะครับไปที่ property ตรง instant name นะครับผมจะคลิกลงไปแล้วก็ตั้งชื่อผมจะตั้งชื่อว่าดีแล้วกันครับดีๆนะครับ ดีๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับเลือกปุ๊บสังเกตว่าใน property มันจะชื่อว่าดีๆนะครับคราวนี้ผมก็จะไปที่ action นะครับหรือกด F9 ก็ได้นะครับกด F9 นะครับให้เลือกที่ frame ก่อนนะครับผมสร้าง layer ใหม่ขึ้นมาก่อนดีกว่านะครับเลือกที่ frame เลือกที่ frame แบบนี้นะครับแล้วก็ F9 นะครับนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาของ action script ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมขอทำให้มันเป็นหน้าตาเหมือนของทั่วไปอีกนิดนึงนะครับคราวนี้ได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็จะสั่งให้ตัว movie clip นั้นเป็นปุ่มนะครับโดยใส่คำสั่ง button mode นะครับก็จะเขียนว่า dd button mode นะครับเท่ากับ true ก็คือมีค่าเป็นจริงนะครับก็ true แบบนี้เช็คดูว่าถูกต้องไหมปั๊บถูกต้องนะครับกด Control Enter เพื่อทดสอบดูคราวนี้ก็จะสังเกตได้ว่าเวลาเมาส์โดนปุ่มเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปนิ้วมือเห็นไหมครับเมาส์โดนไอตัวรูปวงกลมนะครับเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปนิ้วมือซึ่งเหมือนปุ่มนะครับคราวนี้ผมก็จะได้ง่ายๆแล้วคราวนี้คราวนี้ผมจะทำก็คือทำให้เวลาเมาส์โดนแล้วมีอะไรลอยขึ้นมาเวลาเอาเมาส์ออกจากปุ่มปุ๊บก็จะมีให้อะไรหดลงมาแบบนี้ดีกว่านะครับก็จะหดลงมาทั่วไปนะครับวิธีการทำก็คือคราวนี้ผมจะดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในปุ่มนะครับข้างในวงกลมตัวนี้ตอนนี้ผมอยู่ข้างในตัว movie clip นะครับคราวนี้ผมก็จะสร้างอีก1เลเยอร์ละกันง่ายๆนะครับเพราะว่าหลักการก็1 object 1 layer นะครับผมก็จะสร้างวงกลมอีกอันนึงนะครับเป็น convert เป็น movie clip เหมือนกันเพราะผมจะทำทวีนนะครับผมก็ convert ก่อนนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมเอา layer ไว้ด้านล่างแล้วกันง่ายๆนะครับเราก็ทำทวีนให้มันลอยขึ้นมาที่ frame ที่5แล้วกันนะครับทำทวีนธรรมดาปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วให้มันลอยขึ้นมาข้างบนปึ๊บแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ทำให้เฟรมมันเท่ากันนิดนึงนะครับปึ๊บสังเกตว่าตอนนี้เวลาโดนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลอยขึ้นมาเวลามันหดลงผมก็ทำให้มันลอยขึ้นแล้วก็หดลงมาไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงปึ๊บตอนนี้มันขึ้นมาทำให้เฟรมเท่ากันด้วยนิดนึงคราวนี้สังเกตว่าเวลาเมาส์โดนนะครับมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ปั๊บหยุดที่เฟรมที่5นะครับแบบนี้เมาส์โดนปุ่มเวลาเอาเมาส์ออกลูกวงกลมก็จะหดลงแบบนั้นนะครับหดลงหายไปแบบนี้นะครับวิธีการก็คือผมจะใส่โค้ดไว้ข้างในนี้นิดนึงให้หยุดในเฟรมแรกคือตอนเริ่มต้นแบบนี้นะครับก็ใส่ว่า stop
งเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็คอมม่าแบบนี้นะครับซึ่งตอนแรกเวลาเรายังไม่ทำอะไรกับปุ่มมันก็จะหยุดอยู่ที่เฟรมที่1แบบนี้นะครับแล้วเวลาเมาส์ไปโดนปุ่มมันจะขยับมาเฟรมที่2ปึ๊ดแบบนี้นะครับแล้วก็จะหยุดที่เฟรมที่5เพราะว่าลูกวงกลมนี้ลอยอยู่ถึงเฟรมที่5ผมก็จะใส่สต็อปไปตรงนี้อีกอันนึงครับสร้างคีย์เฟรมขึ้นมาใหม่นะครับคลิกขวา insert keyframe นะครับแล้วก็ใส่สต็อปเข้าไปอีกอันนึงนะครับต้องมีสต็อปทั้งหมด2อันนะแบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีสต็อปอยู่ในเฟรมที่1กับเฟรมที่5นะครับถ้าดูดีๆเมื่อเอาเมาส์ออกคราวนี้มันก็จะไปเล่นเฟรมที่6นะครับปื๊ดมันก็จะหดลงมาอย่างนี้นะครับหดลงมาข้างล่างปื๊ดแล้วมันจะกลับไปเฟรมที่1อย่างนี้ตึงหยุดนะครับคราวนี้สังเกตถ้าลองสังเกตดูคอนโทรลพรีวิวดูครับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันยังสต็อปอยู่นะครับถูกต้องไหมครับ คราวนี้เราต้องทำการใส่โค้ดบอกว่าเมื่อเวลาเมาส์โดนเจ้าวัตถุตัวนี้ให้ไปเล่นเฟรมที่2นะครับเมื่อเวลาเมาส์เอาเมาส์ออกนะครับมันจะไปเล่นเฟรมที่6นะครับผมก็กลับไปที่ซีนนะครับกลับไปที่ซีนนะครับมันจะมี action script ที่เราเขียนไว้ตรงนี้นะครับก็เข้าไปตอนนี้ผมอยู่ที่ซีนนะครับดูดีๆนะครับอยู่ที่ซีนแล้วนะครับไม่ได้อยู่ข้างในปุ่มแล้วอยู่ข้างนอกอยู่ที่ซีนหนึ่งก็มาที่ dd.buttonmode นี่ตรงนี้นะครับข้างนอกก็ที่ตรงนี้ที่เราเขียนไว้ก็ dd.buttonmode ก็คือทำวัตถุวงกลมนะครับชื่อ dd นะครับ .buttonmode นะครับคราวนี้ผมก็จะเขียนว่าเขียนลงมา dd.addEvent นะครับ listener นะครับ addEvent listener คือตัวจับเหตุการณ์นะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับก็จะลองเขียนดูนะครับก็เมาส์ event นะครับ .mouse over แล้วกันนะครับ mouse underscore over นะครับลูกน้ำนะครับต่อด้วยลูกน้ำแล้วก็ชื่อของฟังก์ชันชื่อฟังก์ชันชื่ออะไรดีเขียนว่า d over แล้วนะครับ1นะครับอันนี้คือชื่อฟังก์ชันนะครับง่ายๆนะครับต่อไปผมจะเขียนฟังก์ชันขึ้นมานะครับฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันตัวนี้นะครับ d over 1นะครับ dover 1พวกตัวเล็กตัวใหญ่ต้องเหมือนกันนะครับผมว่าจะวงเล็บเปิดทีนึงนะครับ e underscore e vt นี้แล้วกัน event แล้วกันนะครับง่ายดี แล้วก็ปิกาเปิดแล้วปิกาปิดไปทีเดียวเลยนะครับเพื่อกันลืมแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปเขียนข้างในปิกาอะไรแบบนี้โอเคก็ข้างในฟังก์ชันเป็นชุดคำสั่งใช่ไหมครับก็จะให้ลูกบอลมันทำอะไรผมก็จะบอกว่าเมื่อเมาส์โดนวัตถุดีๆนะครับเมื่อเมาส์โอเวอร์วัตถุดีๆก็จะไปให้เล่นข้างในวัตถุดีๆก็ต้องเขียนว่า dd dot go to and play นะครับแบบนี้นะครับเฟรมที่เท่าไหร่เฟรมที่2ถูกไหมครับเฟรมที่2เอาเฟรมที่1เราหยุดไว้แค่นี้เองนะครับง่ายๆเช็คดูว่าถูกไหมแล้วก็จัดรูปเรียงบรรทัดให้สวยงามโดยใช้คำสั่ง auto format นะครับ control enter ทดสอบดูคราวนี้เวลาผมเอาเมาส์ไปโดนปุ่มปุ๊บเห็นไหมครับรูปวงกลมลอยขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เมื่อเอาเมาส์ออกมันยังไม่ลงเพราะว่าผมยังไม่ได้เขียนคำสั่งให้มันคราวนี้จะเขียนต่อไปเลยก็เขียนเหมือนเดิมนี่นะครับคล้ายๆเดิมผมก็ copy ไว้เลยนะครับแล้วก็เพสต์ลงไปอีกอันหนึ่ง dd.addListenerMouseEvent mouse ต้องเป็น mouse out นะครับก็คือเมื่อเมาส์ออกจากวัตถุดีๆเนี่ยครับ dd ผมก็เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันด้วยเพราะว่าคนละฟังก์ชันนะครับก็เป็น dd out แล้วกันนะครับ dd out 1
ฟังก์ชันก็ต้องเปลี่ยนด้วยดีดีเอา1นะครับก็จะเมื่อเมาส์ทำการออกจากวัตถุดีๆแล้วนะครับจะให้ไปเล่นเฟรมที่เท่าไหร่ดีดี .go to and play เฟรมที่6นะครับถูกต้องไหมครับเพราะเฟรมที่6ของข้างในวัตถุดีๆนี่คือไอ้ลูกกลมๆนั้นมันจะลอยลงมานะครับคราวนี้ลอง Control Enter ดูเวลาเมาส์โดนนะครับปุ๊บลอยเวลาปล่อยไอ้เวลาเอาเมาส์ออกปุ๊บมันจะหดลงเห็นไหมครับนี่คือการทำปุ่มที่มีลูกเล่นนะครับถ้าสังเกตดีๆหลายๆเว็บก็ใช้เทคนิคแบบนี้เหมือนกันในการทำก็ลองเล่นดูนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนก็ลองถามดูได้เดี๋ยวผมจะโพสต์โค้ดตัวนี้เก็บไว้ให้ดูด้วยโอเคนะครับสวัสดีครับ